กลับเข้ามาอีกกันต่อนะครับใน Sport Today Extra ครับช่วงนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลรอบโลกครับเริ่มต้นกันที่ฝนฟุตบอลกระชับมิตรนะครับเมื่อคืนนี้เบลเยียมนะครับก็สามารถเอาชนะทีมออสเตรียไปได้2-0ครับเบลเยียมนั้นได้ทีมแกร่งจากเอเชียครับจากออสเตรเลียนะครับมาเป็นคู่อุ่นเครื่องที่ไม่ถือว่าห่างชั้นมากนะครับและมีโอกาสได้ลองของก่อนในนาทีที่12นะครับนี่ครับจังหวะนี้นะครับเมื่อดริสเมอร์เทนนะครับได้ยิงแต่ว่าถูกแมทธิวไรอันนะครับนายทวารจากทีมติงโจ้พุ่งปัดออกไปได้ครับแต่ต่อมาครับในทีที่18ครับเบลเยียมก็สามารถขึ้นนำจนได้ครับเมื่อเควินเดอบรอยนะครับได้บอลแล้วแปรไปชนคานนะครับบอลก็ไปตกที่เควินมิโลลัสนะครับยิงซ้ำแต่ก็ติดกองหลังออสเตรเลียนะครับบอลไปถึงเมอร์เทนได้ข้ามหัวไรอันเข้าประตูไปจนได้ครับลูกนี้ครับจังหวะโชคช่วยไปด้วยนะครับจบครึ่งแรกนั้นเบลเยียมที่มีโอกาสครองเกมได้มากกว่านะครับนำออสเตรเลียอยู่ไปที่1-0ครับครึ่งหลังนาที76ครับความพยายามของเบลเยียมที่จะทำประตูนะครับก็สำเร็จจนได้เมื่อชาร์ลีย์ครับพาบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วจ่ายให้อัฟเซลวิสเซลนะครับยิงด้วยซ้ายเสียบตะข่ายเบลเยียมก็สามารถขึ้นนำไป2-0ครับเบลเยียมนั้นยังคงเดินหน้าบุกครับจนนาทีที่84ครับอัดนานยานาไซน์นะครับลากบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วยิงนะครับแต่ไรอันก็เซฟไว้ได้อีกครั้งจบเกมนะครับเบลเยียมสามารถเอาชนะออสเตรเลียไปได้2-0ครับมาที่ผลการแข่งขันคู่อื่นกันบ้างนะครับสำหรับจีนนั้นก็สามารถชนะคูเวตไปได้3-1ครับอุซเบกิสถานครับก็สามารถชนะจอร์แดนไปได้2-0ครับบอสเนียก็ชนะลิเคนสไตน์ไป3-0ครับอิรักนั้นก็แพ้ให้กับเปรูไป0-2ครับเบลารุสนั้นชนะตาจิคิสถานไป6-1ครับสโลวาเกียนั้นก็ชนะมาลตาไป1-0ครับสวีเดนกับเอสโตเนียนะครับสวีเดนชนะไป2-0ครับโครเอเชียกับไซปรัสนะครับโครเอเชียสามารถชนะไปได้2-0ครับอิตาลีกับเนเธอร์แลนด์ครับอิตาลีชนะไปได้2-0ครับและฝรั่งเศสกับสเปนนะครับก็เป็นฝรั่งเศสที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้1-0ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พิเศษหน่อยนะครับเนื่องจากว่าอีกหนึ่งนักเตะไทยในชุดที่ว่ากันว่าเป็นกำลังหลักสำคัญต่อการที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่ชุดใหญ่ตอนนี้เราต้องร่วมใจเชียร์นักเตะไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีนะครับมีภารกิจสำคัญสัปดาห์นี้ก็จะไปเตะในทัวร์นาเมนต์ที่เวียดนามแล้วก็จากนั้นที่สำคัญก็ในเดือนหน้าก็จะเป็นรายการชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับส่วนหลักๆต้องไปที่สัปดาห์นี้ก่อนเลยนะครับเราจะเตะในรายการชิงแชมป์อาเซียนนั้นแล้วก็มีโปรแกรมจะเตะวันนี้ด้วยนะครับโดยที่วันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับหัวหน้าผู้สอนของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีก็คือโคเตียสะสมพจน์ประเสริฐตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิศนครับครับผมโคสะสมครับก็อันดับแรกนักเตะไทยไปที่เวียดนามชุดนี้แล้วเรื่องของความพร้อมต่างๆรวมไปถึงถ้าเทียบกับชุดที่ย้อนไปในทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องที่เล่นกับบูไนกับขุนพลที่ยกไปชุดนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ถือมีความพร้อมระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนผู้เล่นอีกกลุ่มหนึ่งมานะครับเพราะว่าจากสถานการณ์ที่มันจำเป็นที่ต้องเป็นระดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าด้วยนักเตะที่ยังคงอยู่ในสโมสรบางสโมสรบางท่านก็ไม่ได้รับการปล่อยตัวมาบางท่านก็ได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสองสโมสรเนี้ยที่ผ่านมาที่ทั้งบูไนแล้วก็ทั้งเวียดนามเนี่ยเราก็ยังคุยว่าเราอยากจะดูเกมระดับนานาชาติของเด็กกลุ่มเนี้ยที่เรามีอยู่ประมาณ30-40คนเนี่ยเพื่อให้พวกเขาเจอสถานการณ์ที่เกมระดับนานาชาติที่มีเงื่อนไขที่มันยากขึ้นพวกเขาจะมีฟีดแบ็กตอบกลับมายังไงบ้างนะครับก็เป็นผู้เล่นชุดใหม่อีก10คนซึ่งถือว่าเอาล่ะก็มีฝีเท้าไม่ยิ่งหย่อนได้กว่าชุดบูไนเหมือนกันนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาหลังจากเดินทางไปถึงเวียดนามแล้วดูแล้วลูกทีมเรื่องของการปรับตัวเด็กๆชุดนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นเด็กยุคใหม่ที่จริงๆแล้วต้องออกตัวอย่างนี้ครับเพราะผมเองก็ห่างกับทีมระดับเยาวชนมาค่อนข้างนานพอสมควรแต่ว่าพอมาจับในส่วนของทีมนี้แล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าฟุตบอลลีกบ้านเรามันสอนให้นักเตะ
นักเตะไทยมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับก็คงไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องนอกสนามเยอะแล้วก็จริงๆคือพวกเขารู้หน้าที่รู้เวลานะครับแล้วก็งานคือคาแรคเตอร์ในการที่จะเป็นนักบอลที่ดีมีติดตัวมาเลยทำให้เราทำงานค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับครับแล้วโค้ชเต้ครับอะไรนะคือจุดแข็งของทีมชาติอินโดนีเซียในคู่แข่งของเราในวันนี้ครับและทีมชาติไทยของเรานะครับจะใช้วิธีไหนครับที่สามารถจะคว้าชนะในเกมนี้ได้ครับคือจริงอินโดนีเซียเนี่ยมีนักเตะอยู่ในมือเขาเนี่ยเขาเรียกโครงการ New Generation ของอินโดนีเซียครับซึ่งโครงการเนี้ยรวมเด็กเก่งๆไว้เป็นร้อยคนแล้วก็ส่งแข่งไปตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในยุโรปในเอเชียอะไรต่างๆซึ่งโครงการแบบนี้น่ากลัวเลยสำหรับอินโดนีเซียเขามีการเตรียมตัวเตรียมทีมเนี้ยโอเคอาจจะไม่ใช่ชุดเดียวกับที่บูไนครับแต่ก็ไปอยู่ในกลุ่มเดียวที่พวกเขาเซตอัพไว้สำหรับเดือนตุลาคมเหมือนกันเพราะนั้นข้อมูลบางส่วนเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นเลยเขาอาจจะเปลี่ยนตัวอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็บอกเลยว่าก็คงจะของดูทรงที่ดูไหนแล้วเนี่ยเป็นบอลเป็นว่าพัฒน์ที่เกมดีมีความคล่องตัวสูงนะครับแล้วบางคนก็เล่นนักเรียนไทยมาก็สื่อถามข้อมูลต่างๆนานาแล้วเนี่ยเป็นนักเตะที่มีเทคนิคดีนะครับอินโดนีเซียที่ยุคใหม่ผมย้ำว่าเป็นทีมยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดสำหรับอินโดนีเซียนะน่ากลัวน่ากลัวทีเดียวครับแล้วถ้าแบบนี้นี่โคเตียวางแผนที่จะไปเอาวางแผนให้ลูกทีมใช้รูปแบบการเล่นแบบไหนครับสู้กับอินโดนีเซียวันนี้คงจะเน้นช่วงแรกคือขอดูตั้งระยะหนึ่งแล้วก็พอรู้ว่าเป็นยังไงแล้วแต่อาจจะดูแล้วพอสูสีพวกนี้ก็คงจะบวกอ่ะเพราะคงสั่งให้เด็กเล่นเกมเพสซิ่งเป็นหลักเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของที่เราเข้าแคมป์กันประมาณ 4-5 วันเนี่ยเราเน้นในเรื่องของเกมเพสซิ่งในทุกแดนมาตลอดเพราะนั้นรีแอคชั่นที่อยากจะเห็นเด็กๆวันนี้คือเกมเพสซิ่งที่เรารับซักซ้อมมาดูซิว่าสภาพร่างกายขนาดนี้กับเกมเพสซิ่งต้องเล่นเนี่ยพวกเขามีเพียงพอแค่ไหนจะได้มีด้านจุดไหนที่เกิดจุดบกพร่องเราจะได้ทำไปแก้ไขได้นะครับเป้าหมายของการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มในเดี๋ยวเจอกับอินโดนีเซียเสร็จแล้วก็ต่อด้วยเมียนมาหรือว่าพม่าโคเตียตั้งเป้าไว้กี่คะแนนครับก็จริงๆผมอยากเป็นตอนนี้โอเคแน่นอนว่าพม่าเราเคยแพ้เข้ามาแต่ก็ไม่เห็นแตกต่างมากผมก็มองว่าเราก็มีโอกาสลุ้นเป็นที่หนึ่งเหมือนกันเพราะบอลถามทีมนะคุณชนะนัดหนึ่งเนี่ยมันโอกาสที่จะเข้ารอบเป็นไปแล้วเนี่ยมันก็ขั้นสูงเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเราเปิดหัววันนี้ดีเนี่ยโอกาสที่เราจะลุยไปถึงในรอบลึกๆต่อไปเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นผมก็ยังมั่นใจว่าเด็กชุดนี้แม้ว่าจะเป็นเด็กเปลี่ยนตัวมา10คนก็จริงอยู่แต่ว่าด้วยฝีเท้าแล้วด้วยเรื่องของความแข็งแรงที่เขาติดตัวมาจากบอลลีกเนี่ยผมว่าพวกเขาน่าจะทำผลงานได้ดีครับทีนี้รอบหน้าเรามองถึงถ้าเราผ่านเข้าไปถึงรอบหน้าได้คราวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าสายบีที่รออยู่เนี่ยมีออสเตรเลียญี่ปุ่นเวียดนามให้เลือกคู่แข่งได้ในรอบหน้าโคเต้อยากเจอที่ไหนที่สุดครับผมอยากเจอเวียดนามเพราะว่าในบูไนเราแพ้เข้ามาใช่ครับเพิ่งบัดมานะฮะแล้วก็ที่งานคือเล่นกับคนเชียร์เยอะๆครับผมต้องการเพราะว่าหมายถึงว่าเราต้องไปเจอโจทย์ที่ตุลาคมในการเล่นกับพม่าก็ต้องเจอแบบนี้เพราะนั้นผมอยากสร้างสถานการณ์ให้เด็กมันได้เจอความกดดันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนดูกรรมการเรื่องของผู้เล่นมันจะได้ให้ประสบการณ์เต็มๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับการมาทัวร์ในครั้งนี้นะฮะครับก็ถือว่าขอเจอหนักไปเลยตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์นี้ก่อนที่จะไปเล่นงานที่ใหญ่มากขึ้นในเดือนหน้านะครับใช่เพราะมันหาโอกาสเจอแบบคนดูเป็นหมื่นคนมันหาไม่ได้ครับนะครับมันก็ต้องหาประเภทแบบนี้แหละนะครับผมถามเผื่ออนาคตไว้ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียในเดือนหน้านะครับโคเตียคาดการว่าทีมของเราจะได้นักเตะอยู่ในสภาพกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากบุคลากรทั้งหมดตอนนี้ยังเป็นคำถามที่ทุกคนให้คำตอบไม่ได้ครับผมเองก็ภาวนาว่าถ้าในกรณีที่ตัวเรามีครบไม้ครบมือเนี่ยก็ผมบอกเลยว่าก็มีลุ้นแหละเพราะถือว่าพม่าเอ่ยนะครับพม่าอินดานตรงนี้เขาอินดานเนี่ยก็เตรียมทีมมาก็ต้องต่อเนื่องอยู่แล้วเราต่อเนื่องจริงแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนมือมาตลอดผมมาจับในช่วง 3-4 เดือนเนี่ยไม่ใช่ 3-4 เดือนเต็มเป็นลักษณะเหมือนอาทิตย์นึงเราเจอกันครั้งนึงวัน2วันซึ่งมันเป็นการคัดกรองมากกว่าในช่วงเนี้ยซีรีส์ที่สุดท้ายเนี่ยที่ต้องไป
ไปที่พม่าเนี่ยผมก็วิงวอนถึงสโมสรแล้วกันว่าหรือทางสมาคมหรือทาง GPL เนี่ยว่าลองดูว่าขยับตรงไหนได้ก็เอาครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็รอคำตอบว่าถ้าสมมติในกรณีที่ GPL บอกขยับไม่ได้ผมก็มีแผน2ในขณะเดียวกันดีเวน2ขยับไม่ได้ผมก็มีแผน2ที่ต้องเอาละรวบรวมกลุ่มนักเตะที่คิดว่าน่าจะพอไหวก็มีหน้าเสืออยู่ไม่กี่ทางเลือกเพราะนั้นก็วิงวอนแล้วกันถ้าเลื่อนได้ก็เลื่อนเลื่อนไม่ได้ผมก็จะยังคงก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ต่อไปนะได้เลยครับสู้ๆครับโค้ชเตี้ยครับให้กำลังใจทั้งโค้ชสะสมทีมงานแล้วก็นักเตะทุกคนด้วยนะครับในการแข่งขันจะบอกเด็กๆด้วยว่าทุกคนแต่ละสดเผื่อเขาจะมีรอยยิ้มให้ญาติพี่น้องก่อนครับผมขอโชคดีครับโค้ชเตี้ยครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณโค้ชเต้สะสมภพประเสริฐนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีวันนี้เราจะมีคิวเล่นกับอินโดนีเซียช่วง 16:30 นาทีนะครับแล้วก็วันที่7เจอกับเมียนมาต่อเลยนะครับแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่มี6ทีมลงแข่งแล้วก็อีกสายนึงเนี่ยมีทั้งออสเตรเลียครับญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามแต่ว่าโค้ชเต้ก็บอกไว้แล้วนะครับว่าอยากจะไปเจอกับเวียดนามใช่ก็อยากจะให้นักเตะได้เจอความกดดันออกแนวขอซาดิสหน่อยหนักๆไปเลยเพราะว่าเดือนหน้าหนักกว่านี้แน่นอนนะครับในรายการชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราต้องการติดท็อป4เพื่อคว้าตั๋วไปเล่นในรายการ U20 ชิงแชมป์โลกในปีหน้านะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันด้วยโปรแกรมการถ่ายทอดสดจาก True Sport ครับไปที่ฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงเย็นวันนี้มีญี่ปุ่นเตะกับอุรุกวัยนะครับ 17:30 นาทีทาง True Sport 1หรือว่าช่อง681แล้วก็ True Sport HD 2นะครับ667เทนนิส US Open นะครับโค้งสุดท้ายแล้วรอบรองชนะเลิศของหญิงเดี่ยวเริ่ม 4 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับมี2คู่ต่อกันเลยแล้วก็คู่ผสมรอบชิงชนะเลิศคืนนี้ลงชิงชัยในช่วง 4 ทุ่มตรงเหมือนกันนะครับ2คู่รับชมได้ทาง True Snit HD ครับ670กอล์ฟ PGA Tour ครับรายการ BMW Championship รอบ2เริ่ม 3:00 คืนนี้ครับยาวไปถึง 7:00 นเช้า True Sport 5ครับ684แล้วก็ True Sport HD ช่องตอง6กอล์ฟจูเนียร์ทัวร์ครับโอเมก้ายูโรเปียนมาสเตอร์การแข่งรอบ2ถ่าย2ช่วงเวลานะครับช่วงแรก16:30 นถึง18:30 นช่วง2 20:30 นถึง23:30 นทาง Golf Channel ครับ675กอล์ฟ LPGA Master 2014นะครับก็รอบสุดท้ายก็เริ่มแข่งตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึง15:30 นทาง True Sport 5ครับ684สนุกเกอร์แสงโสม Secret World Championship 2014ครับรอบ8คนสุดท้ายแล้วนะครับแข่งอยู่ตอนนี้นักสนุกเกอร์ไทยแข่งอยู่ด้วยนะครับรับชมได้ยาวไปถึงบ่าย2โมงแล้วก็คู่ที่เหลือก็เริ่มบ่าย3โมงเริ่ม2ทุ่มทาง True Sport 7และ True Sport HD 3นะครับก็สำหรับนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับขอคุณผู้ชมที่ติดตามกันมานะครับก็สามารถกดติดตามกันใหม่ได้นะครับทุกวันเวลาเดิมครับทางช่อง TrueSport 2นะครับรวมไปถึงครับอีกหนึ่งช่องทางง่ายๆครับทาง facebook.com นะครับ /sp2day นะครับแล้วนี้ครับเราจะทิ้งท้ายด้วย World Emotion ครับกับคลิปที่มีชื่อว่าเท้าไฟครับจะไปดูว่า Skate In Line นั้นที่มีไฟมันเป็นยังไงนะครับทำไม่ใช่แพทนะโกรธทุ่งนะฮะไม่ได้นึกถึงยุคนั้นนะครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าเท้าไฟนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้เราทั้งสองคนนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ